เมคลิกทำอะไรกันอยู่คะคลิปนี้ก็ยังอยู่กันที่เสื้อสีขาวนะคะมัดย้อมจากเสื้อสีขาวอยากจะลองทำมัดย้อมที่เป็นเสื้อสีดูบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เสื้อขาวยังแน่นสต็อกยังแน่นอยู่และจะว่าไปก็ยังมีอีกหลายๆนะคะที่ยังอยากทำแล้วก็ยังไม่ได้ทำวันนี้ก็จะพับเหมือนกับคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วก็ลายนั้นอะทำไป3ตัวแล้วอันนี้เป็นตัวที่4ก็รู้สึกว่าจะชำนาญขึ้นในการพับนะคะแบ่งครึ่งค่ะชิ้นหน้าชิ้นหลังเอาตะเข็บข้างกับตะเข็บข้างมาเจอกันแล้วก็แบ่งครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เอาแขนเสื้อข้างนึงใส่ไปในแขนเสื้ออีกข้างนึงตัวที่4ละเริ่มชำนาญแล้วก็พับครึ่งแบบนี้เหมือนเดิมนะคะก็ลากเส้นทะแยงมุมนะนี้ลากไปทางแขนเสื้อนะคะแขนเสื้ออยู่ด้านไหนก็จากข้างล่างลากไปทางที่มีแขนเสื้อนะนี่คือเส้นเหลืองๆที่เราขีดไว้นะคะแล้วเราก็จะใช้สายยาง2เส้นนะคะขนาบข้างไปอันนี้คือเส้นตรงกลางนะอันนี้รัดแน่นๆไหมก็รัดสัก2ทีนะคะมันจะได้แน่นๆจะเอาอยู่ไหมจะมัดยางประมาณนี้นะคะเป็น2เส้น2เส้นแบบนี้นะน้ำยากันสีตกก่อนนะให้ทั่วๆนะคะอันนี้ก็จะดูยากหน่อยเพราะว่ามันไม่เป็นสีก็ต้องกะประมาณเอาเยิ้มเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีจริงๆวิธีที่ดีที่สุดก็คือการจุ่มลงไปในกระมังนะแต่ว่าวิธีแบบนั้นน่ะมันช้าแล้วก็มันเปลืองด้วยอันนั้นมันจะทั่วอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเพียงแต่ว่าเราจะต้องดูให้ดีว่าตรงไหนมันยังไม่โดนต้องให้ทั่วถึงค่ะกันสีตกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวไปลงสีกันเลย
ั้งไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวค่อยมาดูMake clay.